ไปจ่ายไม่งั้นเขากลัวคนมาจีบแฟนเขาแล้วขอโทษนะคะต้องถามทีแล้วปกตินี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะ72เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคะ72เองนี่ยังสวยมากขนาดนี้เลยค่ะค่ะสวยจริงๆค่ะไม่ได้แกล้งพูดค่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูไปอีกนิดหนูคงจะไม่ไหวแล้วไม่ค่ะต้องยิ่งเสียใจอ๋อไม่เลยค่ะแล้วอย่างน้องสาวนี่เป็นไงคะทำไมถึงขอถามนิดนึงทำไมถึงแบบก็ถึงเลือกใช้ชีวิตโสดนี่แหละอ๋อเพราะว่าคุณแม่นี่คือโตนี่อายุ11แม่ก็เสียแล้วแล้วน้องสาวคนเล็กอ่ะเพิ่งขวบกว่าเองค่ะก็เลยต้องดูน้องอ่ะแล้วปีนั้นที่แม่เสียพี่สาวแต่งงานพอดีแล้วเลยกลายเป็นต้องเป็นพี่ค่ะดูน้องดูน้องแม่ฝากไว้ค่ะก่อนจะเสียแม่บอกว่าต้องดูแลน้องนะน้องชาย2คนแล้วส่วนน้องสาวคนเล็กให้คุณพ่อยกให้เป็นลูกบุญธรรมให้คนอื่นซะแล้วให้พี่เนี่ยดูน้องชาย2คนแต่คุณพ่อน่ารักมากก็ไม่ให้หรอกลูกเขาอ่ะเขาไม่ให้ใครหรอกก็เลี้ยงเองแล้วก็พี่ก็เลยต้องดูน้องสาวก็ต้องดูมาดูมาแล้วก็ก็ดูแล้วเสร็จแล้วเรียนเพิ่งสมัยก่อนคือป.7เท่านั้นเองนะคะคุณพ่อเขาบอกไม่ใช่ป.7 สิม.3ทำไมนั้นน่ะม.3ยังไม่มีป.7แบบที่โกเรียนอยู่นะป.3ปุ๊บคุณพ่อบอกพอแล้วออกมาดูน้องได้แล้วก็ช่วยทำการค้าก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำการค้าแล้วก็พอมีเวลาเราก็ไปเรียนกฎวิชาพอเรียนได้เรียนม.3เองก็เรียนม.6ใช่ไหมคะเรียนถึงม.6ปุ๊บคุณพ่อบอกพอค่าขายแล้วให้หาค่าขายหลังจากนั้นเราก็แอบไปเรียนพิเศษบ้างเรียนบัญชีเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนเราต้องไปขนขวายเองซึ่งคุณพ่อไม่สนับสนุนนะฮะไม่ส่งเสริมเนาะพอเรารู้ว่าพวกเพื่อนๆเรียนมหากันแล้วเราเรียนน้อยนิดก็พยายามให้น้องอ่ะเรียนบอกต้องเรียนนะเรียนให้สูงๆเรียนเท่าที่พวกเธอเรียนได้พวกพี่ๆจะช่วยกันทำกันค้าแล้วก็พวกเธอมีหน้าที่คือเรียนอย่างนี้ก็เลยถึงไม่แต่งงานแล้วก็เลยไม่แต่งงานก็พอดีก็มีแม่เล็กเข้ามาแม่เล็กเข้ามาประมาณอายุ39เองแม่ก็เกิดอุบัติเหตุแม่เล็กก็เสียน้องสองคนคนเล็กอยู่ไต้หวันอายุ15คนโตเรียนอยู่ที่พานิพนครอายุ17ก็เลยต้องดูน้องสองคนนี้ต่อก็เลยดูต่อก็เลยต้องดูกันต่อไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ดูตัวเองทำแต่การค้าทำแต่การค้าอย่างเดียวคืออยากจะรวยคืออยากจะให้ทุกคนในบ้านพี่น้องทุกคนน่ะรวมทั้งหลานน่ะทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อตอนนั้นมีช่วงหนึ่งธุรกิจแย่มากคุณพ่อต้องไปกู้เงินเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วโอ้โหลำบากจริงๆแล้วก็ตั้งวงแชร์อะไรขึ้นมาโดนคนหนีแชร์อีกเราดูแล้วบอกไม่ได้อะพวกเราต้องช่วยกันทำนะแล้วก็พี่น้องก็รักกันสามัคคีช่วยกันทำจนต้องไปตั้งโรงงานไงก็คือว่าโรงงานที่ทำที่เห็นคุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสินค้าของโรงงานของโรงงานค่ะค่ะก็นะคะหมดในช่วงภาพเก่าแล้วเรื่องแต่พี่การันตีได้เลยยังไม่เคยมีรายการไหนในการแข่งขันที่ให้คนที่เข้าแข่งขันเลี้ยวหอมาแล้วมาแต่งจริงสำเร็จใช่ไหมคะพอรอบสุดท้ายเนี่ยขอมันยากขึ้นโจทย์ยากขึ้นเราก็เลยต้องมานั่งให้ความรู้การมากขึ้นค่ะว่าทำจริงไงค่ะจริงแต่จริงอยากให้ทำจริงค่ะค่ะออกมาให้รอดสุดๆก็เรียกว่าวันนี้ในเรื่องของการทำประชาก็คือว่ามอบโจทย์ให้ว่าแต่ละท่านจะได้โจทย์ในระดับไหนแล้วก็จะได้รับข้อเสียด้วยเห็นบอกว่าก็จะเรื่องเสียอะไรด้วยนะคะก็เรียกว่าทำจริงให้จริงและเห็นบอกว่าพร้อมทุกคนเนี่ยที่มาแข่งขันจะต้องมีการขายด้วยทุกอย่างในห้องขายทุกชิ้นนะคะตากเสร็จแล้วเนี่ยขายทุกชิ้นค่ะแล้วก็ทุกตัวที่ไปวางไม่ได้ขายโอ้ค่ะ
คุณผู้ชมคะกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะในวันที่16และ17นี้นะคะทีมผู้เข้าแข่งขันนะคะจะได้โจทย์จริงนะคะในการตกแต่งนะคะห้องครัวนะคะโดยทีมสุขภาพดีมีความสุขค่ะและโจทย์คือคุณทรอยเชอร์มานนะคะในเรื่องคิทเช่นร้อยเล่มเกวียนนะคะและเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นของสตาร์มาร์ทก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดสีแดงนะคะส่วนอีกทีมนึงนะคะก็คือทีมเจปาโคนี่ค่ะเจปาโคนี่นะคะได้รับนะคะสอนนะคะก็คือคุณเมพิชนาธค่ะนะคะในเรื่องของคิทเช่นเด็กสปอร์ตค่ะจะดูนะคะคุณว่าทางทีมนี้นะคะได้นะคะส่วนของห้องครัวในชุดครัวสีขาวค่ะนะคะส่วนทีมต่อไปนะคะก็คือทีมบรัชนะคะนี่เลยค่ะนี่ได้สอนนะคะก็คือคุณมดดำคุณชาทานค่ะนะคะในทีมคิทเช่นมนต์ดำค่ะเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรานี่ก็คืออะไรนะคะมีการเลือกผู้ของสตาร์มาร์ทค่ะคือชุดก่อนตัวชุดนี้นะคะตัวในทีมนึงนะคะก็คือทีมเดอะมาโชค่ะนี่เลยค่ะหนุ่มหล่อคนนี้นะคะที่เป็นโจทย์ของทีมนี้นะคะในชื่อนะคะของคอนเซ็ปต์คิทเช่นสาวหลงค่ะแต่จะหลงยังไงเนี่ยก็คงต้องดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนนี้นะคะชุดห้องครัวที่เขาจะได้รับก็คือชุดห้องครัวอันนี้ค่ะนะคะส่วนสุดท้ายนะคะของวันที่16นะคะทีมเมคอินค่ะนี่เลยแอนนะคะโจทย์นะคะก็คือคุณอ้ำอภิชาตินะคะในคอนเซ็ปต์คิทเช่นรักแท้แท้ถั่วค่ะแล้วก็นะคะอุปกรณ์ก็คือนี่เลยค่ะห้องครัวสมาร์ทชุดสีเหลืองค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าในวันที่16นะคะของการเข้าแข่งขันซึ่งจะเป็นงานแข่งขันนะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะเป็นห้องจริงจัดห้องจริงนะคะเดี๋ยวพอยนะคะค่ะในส่วนในวันที่17นะคะทีม Vision Eye นะคะนี่เลยค่ะได้โจทย์ของคุณพลชมานเช่นกันนะคะก็คือเป็นคิทเช่นร้อยเล่มเกวียนนะคะซึ่งแต่ละท่านนะคะในวันนี้เนี่ยก็คือของคุณในเรื่องของ Vision Eye เนี่ยก็คือได้โจทย์ในห้องครัวสีม่วงนะคะก็จะมาดูนะคะว่าแต่ละท่านนี่นะคะจะแต่งห้องกันยังไงแต่ละทีมจะแต่งห้องกันยังไงนะคะเหมือนกันค่ะคือแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีโจทย์เป็นดาราทั้งหมดนะคะ5ท่านเนี่ยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ในการจัดแต่งของห้องครัวเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะอย่างครั้งนี้นะคะอย่างในส่วนของทีมInitiateนะคะก็จะได้ครัวสีเขียวค่ะส่วนการตกแต่งห้องแต่ละห้องนั้นจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก็ควรจะต้องติดตามนะคะไปดูได้นะคะที่นี่เลยค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะรอบชิงชนะเลิศ นะคะไม่ไปดูไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะก็ทางรายการนะคะก็คงต้องปิดในส่วนของช่วงนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้ายังไงก็ตามที่คุณผู้ชมก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเป็นอยู่คือค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะอยู่ที่หน้าร้านของอกรเลยนะคะกันทั้งสองคนนะคะก็คืออากรเจงกับอากรตู้นะคะบอกว่าพอถึงหน้าร้านปั๊บเด็ดสิ่งที่เห็นอันดับแรกคือนี่เลยค่ะป้ายบอกเป็นป้ายโฆษณาสีและสีเฟรชตาทหารเนี่ยบอกว่าเป็นป้ายเก่ามากเลยเหรอคะซึ่งเป็นป้ายที่เด็ดที่สุดในสมัยนั้นค่ะประมาณกี่ปีคะโกประมาณ60ปีได้60ปีนะคะสำหรับป้ายนี้นะคะสมัยก่อนจะเป็นป้ายไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเห็นบอกว่าก็บอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเดินค่ะตรงนี้จะเป็นโรงหนังเฉลิมแล้วก็ตรงข้ามนี่จะเป็นร้านอาหารหมูสะเต๊ะที่ขึ้นชื่อที่เราคุยกันในช่วงที่แล้วว่าตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีเป็นร้านอาหารเป็นร้านหมูสะเต๊ะนะคะขึ้นชื่อค่ะถ้าเกิดว่านะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่าเจริญพรนะคะซึ่งเป็นหมูสะเต๊ะเจ้าแรกบอกเป็นเจ้าแรกประเทศไทยต้องหาคนอายุ70กว่าจริงหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะแต่เจ้าแรกจริงอยู่ข้างในเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่นี่เขายังสานต่อค่ะยังสานต่อเลยลูกหลานยังสานต่อแล้วส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นธุรกิจเตียงไม้ผ้าใบเตียงผ้าใบค่ะเตียงผ้าใบก็ที่ชายหาดเป็นไม้หมดจะขึ้นชื่อมากค่ะแถวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เหล็กไปแล้วค่ะเพราะว่าไม้หายากนะคะแล้วก็จะมีก็คือว่าตรงฝั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินผ่านลานจอดรถซึ่งสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นโรงหนังเป็นโรงหนังเฉลิมบุรีเฉลิมบุรี
ค่ะแล้วรุ่นเดียวกันซึ่งไปแล้วประมาณ3-4 ปีนะคะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าพี่บอสบอกว่าเดี๋ยวจะพาเราไปที่โรงเรียนเก่าซึ่งตอนเด็กๆก็ต้องเดินทุกเช้าโรงเรียนโรงเรียนจินเต๋อใช่ไหมคะสมาคมพักกาค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าเนาะตัวนี้นี่เป็นร้านข้าวเหนียวข้างบ้านข้าวเหนียวคุณตุ๊นะคะมาลูกค้าขายมา40 ปีได้ค่ะโอ้สดสำเร็จเนี่ยนะคะ40 ปีค่ะ40 ปีโอ้สดสำเร็จของคุณตุ๊ที่เป็นชื่อของเป็นชื่อดั้งเดิมของที่ร้านใช่ค่ะคือโอ้สดสำเร็จค่ะเป็นนักเป็นยาที่รักษาคอนะคะเป่าคอค่ะแล้วก็นำคนอื่นก็มาราชทานด้วยแล้วคุณอะไรนะจันยุวัฒนะค่ะก็เป็นแม่ค่ะแล้วก็คุณป้าตุ๊ขายแทนคุณป้าตุ๊ก็คือป้าตุ๊แล้วก็น้องสาวร้านสาวขายร้านสาวด้วยค่ะป้าตุ๊ก็เป็นลุงของรู้ด้วยป้าตุ๊กสาวขายค่ะแล้วน้องไอ้ด้วยเพราะว่าพี่ชายชอบ